กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะคะระบุข้อมูลเข้ามาครบถ้วนแบบนี้ส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของงานอย่าต่อต้านความเปลี่ยนแปลงนะคะทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอฉะนั้นคิดในแง่ดีมองในแง่ดีเข้าไว้นะคะแต่ว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองยังไม่รับผลกระทบวันนี้สามารถที่จะใช้จ่ายกันได้อยู่นะคะส่วนหัวใจค่ะคนที่กำลังทำคะแนนหรือว่าคิดที่จะเริ่มสารสัมพันธ์วันนี้ลองทำสิ่งต่างๆเนี่ยให้ลองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดูบ้างเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานค่ะมีโอกาสได้รับผิดชอบงานที่สำคัญมากขึ้นฉะนั้นเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยนะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันต้องพร้อมที่จะปรับตัวไม่ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ตามหัวใจวันนี้ให้เป็นช้างเท้าหน้าต้องเป็นผู้นำให้กับคนรักเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานระมัดระวังเรื่องของข้อกฎหมายตัวบทกฎหมายให้ดีนิติกรรมสัญญาต่างๆถ้าไม่รู้ลองปรึกษาผู้รู้ก่อนนะคะที่จะลงลายมือหรือว่าลงชื่อลงไปส่วนหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบร่วมหุ้นส่วนส่วนหัวใจเนี่ยคนที่โสดอยู่แล้วคิดที่จะมีคู่วันนี้พักเอาไว้ก่อนหัวใจดูเหมือนว่าจะไม่พร้อมในเรื่องของความรักเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมษนะคะเรื่องงานวันนี้เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้สามารถที่จะพลิกผันสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการให้ใครมาดูแลสิทธิประโยชน์แทนฉะนั้นหลักทรัพย์เงินทองเป็นของตัวเองดูแลด้วยตัวเองดีกว่าส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้อย่ารักเผื่อเลือกระวังจะไม่ได้เลยสักคนเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะวันนี้จะเกิดความรู้สึกที่ท้าทายในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่ๆด้วยนะคะส่วนหัวใจคนที่มีคู่ระวังจะมีปัญหาเรื่องของเวลาก็จัดสรรเวลาให้ดีด้วยนะคะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้ามีความพร้อมก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานต้องหนักแน่นถ้าจำเป็นต้องยุติธุรกรรมบางอย่างบางเรื่องก็ต้องทำหัวใจนะคะวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่ให้มองคนที่เราเคยมองข้ามไปดูส่วนหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ก็เหมาะกับการเจรจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเป็นเจ้าหนี้เองก็ตามนะคะแต่ต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพให้ดีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยค่ะมีเกณฑ์ต้องแข่งขันกับคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่าส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เหมาะกับการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆนะคะหัวใจวันนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาจะมีปัญหาก็ให้อดทนเอาไว้เน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องของการงานนะคะพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดในเนื้องานขึ้นนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะระวังมีปัญหาเพราะคนใกล้ชิดสภาพคล่องวันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะหัวใจทำอะไรวันนี้ทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่าไปเร่งรีบมากจนเกินไปเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานวันนี้มีโอกาสหันหลังให้กับสิ่งที่เคยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมด้วยส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้งดความเสี่ยงทุกประเภทหัวใจค่ะคนที่มีคู่วันนี้ก็กลางๆนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็ไม่ได้หวานมากจนเกินไปแต่คนโสดวันนี้ไม่เด่นจริงๆเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานนะคะให้พยายามหาคอนเนคชั่นที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าสามารถเอื้อผลประโยชน์ให้กันและกันได้นะคะหลักทรัพย์เงินทองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะแต่ว่าหัวใจวันนี้คนโสดหรือว่าคนที่จะมีคู่เองก็ตาม
เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดอย่าพยายามเป็นใครเพื่อคนอื่นนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานให้โอกาสหาโอกาสแสดงผลงานบ้างวันนี้อาจจะมีโอกาสดีๆนะคะรวมไปถึงมีโอกาสได้รับการยอมรับด้วยแต่หัวใจอย่าล้อเล่นกับความรักถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปเล่นกับหัวใจใครหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้คาดหวังหรือว่าทำอะไรเกินตัวก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องของงานเวลามีปัญหากับคนรอบข้างเนี่ยหาโอกาสปรับความเข้าใจทุกอย่างก็จะลงตัวได้นะคะส่วนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระมัดระวังปัญหาข้อกฎหมายให้ดีหัวใจวันนี้ก็มีปัญหากันแต่ว่าก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้ก่อนอื่นก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าคุณสุนิสานะคะ3กุมภาพันธ์2528เวลาเกิดตี 2:22 นาทีไม่ได้บอกวันอาชีพขายเสื้อผ้าและเครื่องสำอางที่ตลาดนัดและสื่อออนไลน์ดีหรือเปล่าโชคลาภจะมีหรือเปล่าคะ3กุมภา28ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับแต่ช่วงเวลาที่คุณเกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ถือว่าเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์แต่ถ้าเกิดข้อมูลเป็นอย่างอื่นกรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่ถ้าเป็นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับทำในเรื่องของพวกสินค้าแฟชั่นในเรื่องของพวกบิวตี้พวกนี้เครื่องสำอางเสื้อผ้าหน้าผมถือว่าดีนะยิ่งถ้าเป็นถ้ามีซอสมาจากต่างประเทศอย่างเสื้อผ้าเกาหลีอะไรพวกนี้ยกตัวอย่างนะจะยิ่งทำให้มันสมรูปดวงเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยเกณฑ์ดาวอาชีพมันไม่ดีเน้นนะครับให้มีการจรเปิดท้ายขายของนะครับหรืออาจจะมีสถานที่ในการทำธุรกิจเนี้ยมากกว่า1แห่งและตัวเราเองมีการจรการเดินทางจะถือเป็นการแก้ดวงแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชูสังค่ะ6มีนาคม2502เวลาเกิดประมาณ 5-6 โมงเย็นวันศุกร์อนาคตจะมีบ้านเป็นของตัวเองหรือเปล่าการทำบุญเสริมแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58เอาอย่างนี้นะอย่างช้าเลยเนี่ยอย่างช้าช้าเนี่ยก็คือช่วงเหมือนกับว่าใกล้ๆเกษียณนะครับทั้ง59 60มีโอกาสสมหวังในเรื่องของเคหสถานที่ผมบอกกล่าวเป็น2ช่วงอายุย่างก็เพราะว่าผมอยากให้ได้ครั้งเดียวแล้วจบนะถ้าคิดว่าได้แล้วยังไม่พอใจก็ให้ประวิงเวลาก่อนจังหวะเวลามันมีที่สำคัญด้วยช่วงวัยแล้วนะใกล้เกษียณผมว่าถ้าลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันคงลำบากกล่าวเป็นว่าสมหวังนะฮะในช่วงบรรปลายในช่วงเกษียณแล้วนะครับการทำบุญเสริมปีจรเนี่ยให้คุณถ้าเจอผู้พิการทางสายตาขอให้แบ่งปันขอให้บริจาคและด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นก็เน้นในกลุ่มที่ผมให้ทำนั่นแหละสายตาความดันระบบเลือดเช็คพวกอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจนะตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังครับทะเบียนรถก็163916โสรถมหามงคลนะมั่งคั่งสมปรารถนา39ยิ่งขยันยิ่งขวนขวายยิ่งสำเร็จรถสีดำค่ะสีดำก็หยุดไม่ได้เหนื่อยหน่อยนะมันเป็นแบบนั้น SMS ต่อมาค่ะคุณจี้นะคะ16ตุลาคม2534เวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งพุธกลางวันการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรค่ะพุธกลางวันกาลีจี้ไปที่เรือนเงินทั้งคู่เลยนะครับก็รับซ้ายใจขวากระเป๋ารั่วหมุนไม่ทันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นของคุณปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คำว่าอุตสาหะนะพูดอยู่เสมอแหละเบื่อหน่ายเหน็ดเหนื่อยเข้าบ้านแล้วร้อนคำพูดคำจานั้นจะมีผลในแง่ของอุณหภูมินะครับฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการประทะในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐยา26สิงหาคม2533นะคะเกิดในช่วงกลางคืนวันอาทิตย์การเงินความรักส่วนงานเนี่ยบอกว่าออกจากงานมาค้าขายจะดีหรือเปล่าจริงๆอยากจะออกในปี2ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าขายอะไร
ในดวงนี้บอกว่า ด้วยพื้นชะตานะครับคือการทำธุรกิจเองนั้นเนี่ยมันต้องทัฟมันต้องสู้มันต้องแข่งขันไม่ได้บอกว่าคุณไม่ดีนะเพียงแต่ว่าในเกณฑ์ชะตาเนี่ยบางทีคุณเองอาจจะขาดพวกทีเด็ดที่ขาดไม่ค่อยกล้าตัดสินใจซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่เหมาะสำหรับการประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้ฉะนั้นถ้าเป็นทรงแบบนี้ผมก็อยากให้คุณเป็นลูกจ้างเป็นมืออาชีพนะเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างนี้แหละถือว่าดีละและความรู้สึกเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะค่อยๆลดทอนลงปีนี้งานถือว่าเด่นนะมีลุ้นในเรื่องของพวกแคเรียร์พาธสายความก้าวหน้าความรักก็ทายดีถ้ามีคู่แล้วประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็แน่นแฟ้นแข็งแรงขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจเป็นอะไรที่จริงจังใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ26มีนาคมนะคะ2526เวลาเกิด 20:20 นาทีวันเสาร์ทำอาชีพอะไรดีคะแล้วก็เนื้อคู่จะเจอปีไหนตอนนี้ย่าง34นะเนี่ยย่าง35นี่แหละปัตตานีเป็นอายุวงกลมตกด้วยยังไงก็หนีไม่พ้นนะครับก็ถ้าช่วงนี้เจอก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ศึกษาดูใจแต่ความรักมีโอกาสจะลงตัวอย่างจริงจังก็คือในช่วงย่าง35ด้วยพื้นชะตานั้นเป็นเงื่อนไขเดียวไม่ใช่เงื่อนไขหรือคุณควรจะได้คู่ที่มีตำหนินะได้ของเสียแล้วจะไม่เสียเพราะในดวงเกณฑ์ความรักที่ผ่านมาส่วนใหญ่เสียน้ำตาและผิดหวัง SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพรนะคะ13มีนาคม2530เวลาเกิด 5:00 ตรงไม่ได้บอกวันด้วยจะมีโชคหรือเปล่า13มีนา30น่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งเข้ามายืนยันอีกครั้งแต่เนื่องจากในช่วงเวลาที่คุณเกิดนั้นยังทำให้คุณเป็นคนวันเดิมคือวันพระฤหัสบดีดวงเสี่ยงโชคปีนี้ฟังให้ดีแย่กว่าปีที่ผ่านมาซะอีกครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณบุญรวม20เมษายน2511ค่ะเวลาเกิดประมาณ2 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่มวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดอุดรธานีค่ะอุดรธานี2ทุ่มถึง4ทุ่มก็มีความเป็นไปได้ที่ว่ามันจะคาบเกี่ยวนะก็จริงๆนะครับระหว่างตุลกับพิจิกเอาอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยมากๆนะภาระเยอะนะโดยเฉพาะการได้รับมอบหมายงานประมาณสักปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นพิจิกนะครับแล้วก็ช่วงนี้จนถึงช่วงประมาณกลางกันยาให้ระวังอุบัติเหตุแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นมากมายเหมือนอย่างที่ทายทักเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมีปัญหาสภาพคล่องหรือมีความเข้าใจกับคู่ความไม่เข้าใจกับคู่ครองคนรักบ้างเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีตุล นะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทร56กับ61ดีไหมคะผมชอบอยู่แล้วฮะ6556เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคถือว่าดี61กำลังพระเคราะห์รวมกันได้27อาทิตย์คือ6ศุกร์คือ21เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนาเทพค่ะ21ธันวาคม2541เวลาเกิด 10:20 นวันจันทร์การเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับถูกต้องอลิเป็นกาลีอย่าให้ใครยืมใครก็ลำบากมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้สินด้วยนะครับในช่วงย่าง18นี้แหละนะให้น้องธนาเทพนะครับถ้ามีโอกาสนะวัดวาอารามแห่งไหนเขากำลังมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายอันนี้ตรงที่สุดทำตามกำลังศรัทธานะมากน้อยไม่เป็นไรSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS เกิด21มีนาคม2528นะคะเวลาเกิด3ทุ่ม21นาทีวันพฤหัสบดีเงินกับโชคลาภค่ะดาวการเงินก็ดวงเนี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องเงินตลอดชีวิตนะมีเป็นระยะเงินผ่านมือแต่ด้านดีคือยังพอหาได้นะครับก็พยายามนะของคุณเนี่ยทำทานด้วยการให้ช่วยเหลือสัตว์ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ได้ยิ่งดีนะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะช่วยช้างกลับบ้านสุนัขแมวจรจัดแล้วก็เวลามีเงินสดอยู่ในมือจงทำให้ทรัพย์นั้นสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะผ่อนคอนโดผ่อนบ้านผ่อนอสังหาสิ่งโชคไม่ใช่คำตอบเลยครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะจันทนาค่ะ
วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่29ค่ะจ้ะเดือนมกราคมค่ะ14ค่ะ29มกราคม2514เกิดกี่โมงคะ11โมง30ค่ะ11โมง30ฟ้าสว่างคือวันศุกร์เนาะวันศุกร์ไหมคะวันศุกร์อยู่แล้วนะครับจ้ะปีจอไหมคะใช่ครับนักกษัตริย์ของคุณยังเป็นจออยู่นะยังไม่ใช่คุณเข้าใจถูกแล้วนะครับตอนนี้คุณจันทนาทํางานอยู่หรือเปล่าครับขอโทษไม่ได้ทําเรื่องนี้คือว่ารองานอยู่ค่ะจะได้ไหมคะงานคือปีนี้ที่ผมทักเนี่ยตั้งแต่ช่วงปีของคุณเนี่ยตอนนี้เกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีอ่ะนะการรีจี้ไปที่เรือนงานความจริงเหมือนกับว่าจะได้แต่ยังไม่ได้ถูกมั้ยถูกค่ะนะเหมือนกับมีคนก็บอกว่าสมมติยกตัวอย่างว่าเดี๋ยวให้มาเริ่มงานตอนนี้แต่ถึงเวลาก็หายไปหรือไม่ก็เลื่อนไปก่อนนะครับถูกต้องค่ะของคุณอย่างนี้ไปปล่อยปลาที่ตลาดนะปลาที่คนเขาจะทุบทำอาหารนะ12ตัวนะไปปล่อยที่เป็นเขตอภัยทานน่ะนะครับแล้วก็ประเภทของปลาก็เลือกที่มันดูแข็งแรงหน่อยละกันปลาเล็กแม่น้ำใหญ่เขาก็ว่ายไม่ไหวนะปล่อยปลา12ตัวแล้วก็พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าชายหรือหญิงได้หมดนะครับเขาจะช่วยเหลือในเรื่องงานกับคุณได้หรือแม้กระทั่งเพื่อนนะพักพวกให้เขาแนะนำงานเนี่ยปีนี้จริงๆถ้าหาเองอาจจะไม่ได้นะครับคุณจานะคะค่ะจ้าค่ะนั่นแหละก็ให้ไปทำอย่างที่ผมเรียนเพราะเกณฑ์งานมันเสียอยู่พูดง่ายแล้วเข้าไปแรกๆเนี่ยก็ต้องอดทนนะจังหวะย่าง46กับ47เนี่ยมันมีโอกาสจะเปลี่ยนงานอีกฮัลโหลอย่างเงียบสิครับยังอยู่เนาะอ่ะจ้ะยังอยู่เอาอย่างงี้ผมฝากกลุ่มอาชีพที่เด่นไว้พิจารณาแล้วกันนะในอนาคตนะครับถ้าเป็นลักษณะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพดีนะไปเรียนนวดแผนไทยนะศึกษาโหราศาสตร์ก็ได้หรือขายพวกยาวิตามินสมุนไพรอาหารเสริมอันเนี้ยเด่นที่สุดเลยในพื้นชะตาครับของกินสิ่งสวยงามไม่เอาจ้ะของกินล่ะคะไม่เอาใช่ของกินสิ่งสวยงามไม่เอาค่ะแล้วก็ครอบครัวเป็นไงมากคะของคุณเนี่ยทั้งจันทร์เสาร์นะครับอังคารเสาร์ก็ส่วนใหญ่กับคนรักตอนนี้มีคู่อยู่ไหมฮะขอโทษมีค่ะนะปีนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงการปะทะนะเขาไม่ค่อยง้อคุณเท่าไหร่นะครับสังเกตดูปีนี้ไม่ค่อยหวานละแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเขาแทบจะไม่ยอมลงให้คุณเลยสักเรื่องเดียวนะครับฉะนั้นปีนี้ก็ให้ถอยนะแต่ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายเลิกรานะครับปีนี้ก็แค่หลีกเลี่ยงการปะทะก็ผ่านได้ค่ะจ้ะก็เป็นแล้วก็จ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมเสียงโชคไม่เด่นครับกำลังจะพูดเลยไม่เอาสิแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้บ้างไหมครับดูเรื่องปลวกนะระวังปลวกขึ้นบ้านค่ะนะดูดีๆโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางปีค่ะจ้ะโอเคนะครับค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาต่อกัน SMS บ้างนะคะคุณรสจรินทร์5สิงหาคม2542เวลาเกิด 7:30 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินความรักสามีมีโอกาสกลับมาหรือเปล่าค่ะก็ต้องเรียนตรงๆว่าก็ลำบากหน่อยครับโดยเฉพาะถ้าเลยสิงหาไปแล้วนะโดยเฉพาะถ้าเลยสิงหาไปแล้วนะครับก็ด้วยพื้นชะตาของคุณอันนี้เรียนด้วยความห่วงใยปรารถนาดีหนึ่งเลยตอนนี้คุณรสจรินทร์เองก็เพิ่ง16ขวบนะครับย่าง17นะเกณฑ์เรื่องคู่ในอนาคตต่อไปเนี่ยก็อยากให้ใช้เวลาให้มากกว่านี้นะครับว่าถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยก็ดูให้ดีๆนะและช่วงนี้ถ้าอยากจะให้กลับมาจริงๆก็พยายามจูนกันในช่วงนี้เพราะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าเลยผ่านมันเกิดไปแล้วก็อาจจะลำบากหน่อยตัวคุณเองนั้นผมฝากระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะคะให้คุณเนี่ยซื้อมีดก็ได้มีดปลอกผลไม้หรือกรรไกรตัดเล็บก็ได้ครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเบลค่ะ9กรกฎาคม2548นะคะเวลาเกิด 7:25 นาทีวันเสาร์การเรียนกับการเงินเป็นอย่างไรการเรียนกับการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้11ขวบก็คงจะบอกว่าควรเรียนอะไรนะ
ของคุณเนี่ยถ้าเรียนในส่วนของพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยเน้นงานซ่อมและพยายามไปอยู่กับบริษัทซอฟต์แวร์ของต่างชาติพวกนี้ถือว่าสมรูปหรือแม้กระทั่งทำลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกแวดวงสถาบันการเงินก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด16ตุลาคม2536ค่ะเวลาเกิดบ่าย2โมงตรงวันเสาร์โชคลาภการเงินคู่ครองเป็นอย่างไรจะใกล้เคียงกับสายเมื่อสักครู่นี้ฮะเขาบอกว่าปีนี้อย่างงอนบ่อยเขาไม่ง้อนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาในช่วงอายุย่าง24การเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาถือว่าไม่เด็ดทะเบียนรถ9375ค่ะทุกอย่างต้องได้มาเพราะความเพียรพยายามครับยิ่งขยันยิ่งสำเร็จยิ่งได้รับโอกาสแต่75เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าชาวบ้านเขาใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอาทิตยาค่ะ14มีนาคม2542เวลาเกิด6นาฬิกาสาย2นาทีวันอาทิตย์ความรักกับการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ทายดีนะถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจคู่ของคุณเนี่ยคืออยากจะบอกว่าตอนนี้ช่วงวัยยังอายุไม่เยอะนะแต่มันคงหนีลำบากคู่จริงๆควรจะต้องแก่กับคุณตั้ง 6-7 ปีขึ้นไปมีตำหนิมีเชื้อสายต่างประเทศหรือว่าลักษณะการคบหากันยังมีระยะห่างเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงการเงินอย่าให้ใครขอยืมนะปีจอนี้มีโอกาสจะเป็นหนี้ศูนย์หนี้เสียครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณฟ้า31กรกฎาคม2542เวลาเกิด 7:45 วันเสาร์การเงินการเรียนความรักการเสริมดวงปีนี้ทายดีนะครับในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนนะแต่อย่าได้ประมาทเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยไอ้ที่วันแน่ๆบางทีอาจจะมีพริกมีหล่นนะมีล่าช้าเป็นไปได้ทั้งสิ้นหลังวันเกิดให้น้องฟ้าเนี่ยนะครับก็ซื้อได้กับเข็มก็ได้นะเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนดาวอังคารสวยที่สุดนะครับอังคารร้อยกับพฤหัสถ้าไหวแพทย์เภสัชกรนิติกรนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็วิศวะทุกสาขาทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดหรือแม้กระทั่งการรับราชการตำรวจครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนัทค่ะ19กันยายน2535เวลาเกิด 16:50 วันเสาร์การเงินสุขภาพการเสริมดวงแล้วก็เรื่องการบูชาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24นะครับหาของคุณเนี่ยให้เอามรกตหรือว่าหยกก็ได้มาสวมใส่ปีนี้จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในแง่ของการบูชาพระเกศที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้ก็พระพระหัสเสวยหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับหรือว่าพระแก้วมรกตก็ได้อย่าลืมคาถาบูชาพระปางสมาธิวันละ19จบคือพระสัมสัมวิสะเทพะปัญหาสุขภาพก็ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจช่องท้องเน้นทางเดินอาหารและก็ตับครับเอาล่ะนะคะในช่วงหน้าสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการแล้วอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยค่ะประกันสักครู่ค่ะครับ